สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Pod สัปดาห์นี้ถามว่าจะไปที่ไหนดีเมื่อช่วงก่อนก็พาไปโรมันนะครับแล้วก็เมื่อนัดที่แล้วเนี่ยก็พาไปที่คอคอดกระสมัยสุวรรณภูมิไหนๆก็เลี้ยวๆอยู่แถวโรมันกับสุวรรณภูมิผมขอพาไปที่ตะกั่วป่าพังงาเพื่อตอบว่าตะโกลาไม่น่าจะใช่ที่ตะกั่วป่าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการที่จั่วหัวไปนะครับเที่ยวมีเรื่องครั้งนี้เหมือนไปหาเรื่องคนตะกั่วป่าเขานะครับเพราะคนตะกั่วป่าเนี่ยประกาศกันแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับว่าตะโกลาอยู่ที่ตะกั่วป่าขณะเดียวกันเนี่ยคนที่คลองท่อมก็บอกว่าอยู่ที่คลองท่อมเพราะที่ตะกั่วป่าไม่มีอะไรคนที่ตรังก็บอกอยู่ที่ตรังตกลงอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วตะโกลาคืออะไรใช่ตะกั่วป่าใช่พังงาไหมนะครับก็ขอต่อเลยครับว่าการไปคอคอดกะครั้งนั้นเนี่ยเมื่อส่งคณะท่านรัฐมนตรีและทุกท่านเนี่ยกลับกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเย็นแล้วครับผมก็เหนื่อยก็เลยบอกว่าคณะที่ไปจากนครศรีธรรมราชเรานั่งรถกลับกว่าจะถึงนครอีก 5-6 ชั่วโมงแล้วแวะนอนกันกลางทางดีกว่าโดยเราเลือกไปนอนกันที่ตะกั่วป่าพอไปนอนที่ตะกั่วป่าเนี่ยรุ่งเช้าก่อนที่จะเดินทางต่อเพื่อกลับมายังนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นฐานของพวกเรานะครับผมก็บอกน้องๆบอกว่าไปที่พระนารายณ์กันไหมนะครับถามว่าที่พระนารายณ์คืออะไรเขาพระนารายณ์ที่ตะกั่วป่าคืออะไรทุกวันนี้ถ้าใครไปตะกั่วป่าทุกคนจะลืมที่พระนารายณ์จะลืมเขาตะกั่วป่าแต่เราจะไปกันที่อุทยานพระนารายณ์ที่ในเมืองตะกั่วป่ากันแทนนะครับมันไม่ต้องมีความสำคัญไม่เช่นนั้นเมืองตะกั่วป่าไม่หยิบยกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญผมเรียนนี้แล้วกันว่าท่านที่เคยติดตามประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะครับคงจะทราบอยู่ว่าที่ตะกั่วป่ามีการพบศิลาจารึกหลักสำคัญพร้อมกับพบรูปพระนารายณ์รูปสำคัญมากๆนะครับว่ากันว่าพบอยู่ที่แถวๆที่เรียกว่าที่พระนารายณ์ที่เรียกว่าที่พระนารายณ์ก็คือที่ที่เจอพระนารายณ์นะครับเป็นรูปพระนารายณ์กับรูปเทพีนะครับวางพิงต้นตะแบกอยู่นะครับแล้วก็มีศิลาจารึกปักอยู่หลักหนึ่งรัชกาลที่6เคยเสด็จมาทอดพระเนตรแล้วทรงมีพระราชนิพนธ์ว่าถึงเรื่องนี้ไว้เชื่อกันว่าชาวบ้านนะเชื่อกันว่ารูปพระนารายณ์กับรูปของเทพีเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่บนเขาพระนารายณ์ซึ่งอยู่ริมคลองที่ชื่อว่าคลองเหลซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำตะกั่วป่าแล้วชาวบ้านบอกว่าพวกพม่าตอนพม่าก้าวทัพมาตีภาคใต้พร้อมกับตีเมืองถลางที่เกิดอะไรนะอะไรคุณหญิงมุกอ่ะพม่าเนี่ยเห็นก็เลยขนลงมาจากเขาพระนารายณ์มาวางพิงไว้ที่ต้นตะแบกใหญ่ที่เรียกว่าที่พระนารายณ์แล้วก็แบกต่อไปไม่ได้หรือจะเจออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้แบกไปก็เลยวางพิงไว้จนชาวบ้านมาพบก็เล่าลือกันจนรัชกาลที่6เสด็จก็ไปทอดพระเนตรแล้วตะหลังก็จัดเก็บศิลาจารึกเอาเข้าไปไว้กรุงเทพนะครับส่วนรูปพระนารายณ์ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีรูปเทวีนั่งเนี่ยนะครับก็ย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นครตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูเก็ตแล้วมีชิ้นส่วนนิดๆหน่อยๆเก็บอยู่ที่วัดเราเรียกว่าวัดเหลนะครับวัดเหลอยู่แถวๆนั้นนะครับถ้าว่าท่านไปเนี่ยตกลงว่าถ้าจะไปให้ถึงตะกั่วป่าพระที่วัดเหลท่านเขียนแล้วมาตะกั่วป่าไม่ถึงวัดเหลไม่ถึงตะกั่วป่าเพราะท่านก็เก็บชิ้นส่วนของเทวรูปรวมทั้งจากพระนารายณ์ที่ตกค้างอยู่ที่ตรงที่พระนารายณ์เนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่วัดแล้วทำเป็นพิพิธภัณฑ์น่าไปชมครับก็บอกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่พบการพบรูปพระนารายณ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้ก็เจอโบราณวัตถุขนาดใหญ่มีหนำซ้ำแล้วนะครับที่ตรงมีเขาพระเหนืออยู่ใกล้ๆกับเกาะคอเขาเนี่ยก็มีรูปพระนารายณ์อีกรูปหนึ่งตั้งอยู่แล้วบนเกาะคอเขาเนี่ยเจอลูกปัด
โบราณวัตถุชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปัดแก้วและถ้วยแก้วสมัยโรมันเป็นจำนวนมากก็เอาว่าที่เนี่ยเจอจารึกเจอรูปพระนารายณ์เจอโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับโรมันพักตุนิไว้นี่แล้วตะโกลามาจากไหนตะโกลาเนี่ยครับมันเป็นชื่อเมืองหนึ่งนะที่ปรากฏอยู่ในบันทึกของคลอริอัสโทเลมีท่านที่เคยฟังเที่ยวมีเรื่องกับผมในหลายรอบตอนก่อนผมเคยพูดหลายครั้งเรื่องโทเลมีหรือปาโตเลมีเนี่ยคนนี้เขาเป็นนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกนะครับแล้วไปอยู่ที่ปากแม่น้ำไนล์ที่เมืองอเล็กซานเดรียแกไม่ได้เดินทางไปไหนแกนั่งอยู่ที่นั่นแหละแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาแกนั่งถามไปไหนมาไหนเจออะไรบ้างแล้วก็จดนะจดว่าเมืองนั้นอยู่ตรงนั้นต่อจากเมืองนั้นพบไปนั่นนี่แกจดแล้วเขียนหนังสือทิ้งไว้แล้วต่อหลังก็ถูกตีพิมพ์ชื่อว่าจีโอกราฟีนะถือตำราภูมิศาสตร์ถือว่าเป็นตำราภูมิศาสตร์โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเล่มอื่นเนี่ยมันหายไปหมดละงั้นโทเลมีแกเขียนบริเวณหนึ่งว่าออเรียเคอร์โซนิสออเรียแปลว่าทองเคอร์โซนิสแปลว่าคาบสมุทรแล้วตรงทางฝั่งตะวันตกของออเรียเคอร์โซนิสนะฮะก็เขียนพื้นที่พื้นหนึ่งไว้ว่า TACOLA อ่านว่าทาโคลานะครับแล้วก็บางในที่ก็เขียนว่าทาโคลาเอมโพเรียมคือสถานีค้าขายชื่อว่าทาโคลาเขาบอกว่าถ้าเขียนว่าทาโคลาเอมโพเรียมมันต้องเป็นสถานที่ค้าขายที่ใหญ่มากนะครับพวกนักที่อ่านตำราภูมิศาสตร์แล้วมันอยู่ตรงไหนอะทาโคลาอ๋อมันอยู่ที่แหลมทองทางฝั่งตะวันตกเขาก็เล็งไปเอ้าตรงนี้มีเมืองหนึ่งชื่อตะกัวป่ารู้สึกไหมฮะทาโคลากับตะกัวป่ามันคล้ายๆกันเขาเลยบอกว่าสงสัยชื่อเดิมคือตะโกลาแล้วตอนหลังก็กลอนมาเป็นตะกั่วป่าแต่ขอโทษครับชื่อตะกั่วป่าเนี่ยมันเพิ่งเกิดเพราะว่าตอนที่ขุดแร่ดีบุกแล้วคนไทยแต่ก่อนเนี่ยเรียกดีบุกว่าตะกั่วใช่ไหมก็เลยเรียกว่าตะกั่วป่าแต่ชื่อตะโกลาที่โตเลมีเขียนไว้เนี่ยพ.ศ.700ครับเกือบ 2,000 ปีที่แล้วเพราะจริงๆแล้วถ้าเราจะบอกว่าที่ไหนคือตะโกลาเนี่ยมันต้องมีหลักฐานอายุถึง 2,000 กว่าปีปัญหาก็กลับมาที่พระนารายณ์กับที่เกาะเขาและเขาพระเหนอที่เจอหลักฐานจากการศึกษาส่วนตัวของผมนะครับท่านมีสิทธิ์ไม่เชื่อและเถียงได้หลักฐานที่ว่ากันว่าเจอเครื่องแก้วโรมันหรือเจอลูกปัดแก้วหรือเจออะไรก็ตามที่เกาะเขาแล้วมาตีความว่าที่นี่คือทุ่งตึกหรือเหมืองทองตามภาษาชาวบ้านเรียกเนี่ยมีอายุร่วมสมัยกับตะโกลาในบันทึกของโทเลมีเนี่ยผมไม่เห็นว่าเป็นเช่นนั้นได้เพราะหลักฐานที่พบที่ตะกั่วที่เกาะขอเขาทั้งหมดอายุราวๆพุทธศตวรรษที่13 14 15แต่ตะโกลาตามบันทึกของโทเลมีนั้นราวๆพ.ศ.700เข้าใจไหมครับห่างกันกี่ปีครับ600ปีงั้นถ้าหากว่าเราจะหาว่าที่ไหนคือตะโกลาเนี่ยที่นั้นควรจะมีการพบโบราณวัตถุนะครับมีร่วมสมัยถึงพ.ศ.700แล้วถ้าพบอะไรที่มันเกี่ยวกับกรีกและโรมันได้ยิ่งดีเพราะกรีกและโรมันบันทึกไว้ว่ามีคนจากกรีกและโรมันมาถึงท่านเข้าใจนะครับทีนี้ผมก็ตั้งข้อแย้งขึ้นมานี่ถ้ามาดูรูปของพระวิษณุอีกนะครับที่เจอทั้งที่เกาะพระเหนอแล้วก็ที่พระนารายณ์นะครับที่กระปงเนี่ยนะครับเขาก็ตีความว่ารูปทั้งหมดนี้เราระยะหลังมากเลยก็ราวๆพุทธศตวรรษที่15ผมจำแม่นๆไม่ได้แถวๆพุทธศตวรรษที่14 15แต่ความน่าสนใจก็คือจากศิลาจารึกครับผมจะอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะครับศิลาจารึกหลักนี้เนี่ยนะครับเขียนถึงการขุดสระนะฮะสระนี้ชื่อว่าศรีอวนีนารนัมนะครับขุดที่นงคูอุทยานแล้วตั้งกองทหารไว้ดูแลมณิกรามเสนามุขามมณิกรามันเสนานุขามมณิกรามันเสนานุคามเนี่ยคือนิคมนะฮะของช่างทำมณีเข้าใจคำว่ามณีไหมฮะมณีก็คือเพชรพลอยไงทำเครื่องประดับนะนั่นสิราจารึกเนี่ยเป็นภาษาธมินนะครับอายุราวพุทธศตวรรษที่14
นะครับก็ยืนยันว่าเป็นของอินเดียแน่เพราะชื่อทั้งหมดเป็นของอินเดียใต้พวกทมิฬนะครับแต่บอกว่าตรงนี้เนี่ยสร้างศิลาจารึกนี้ไว้เพราะมีกองทหารเพื่อมาเฝ้าสระน้ำของนิคมของช่างทำเครื่องประดับจากอินเดียแต่พุทธศตวรรษที่14ถามว่าแล้วก่อนหน้านี้มีอะไรไหมนะเอาอายุลึกมาแต่ที่เกาะเขาเนี่ยเราเจอเครื่องประดับแต่ที่ตะกั่วป่าเราไม่เจออะไรมากไปก่อนนั้นนะครับนี่จากการศึกษาเท่าที่ผมศึกษากันไปศึกษากันมาเรื่อยๆเนี่ยผมขอยกที่ผมทำข้อสรุปในหนังสือรอยลูกปัดเมื่อ2551ก็คือเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยครับผมก็ตั้งคำถามนี้แล้วว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยตะโกลาไม่น่าจะอยู่ที่ตะกั่วป่าหรอกเพราะเรายังไม่เจอหลักฐานที่ตะกั่วป่าที่เก่าลึกถึงพ.ศ.700เราเจอแต่แล้วพ.ศ.1300 1400 1500นะครับแต่เราเจอร่องรอยบางอย่างที่กล่าวถึงชุมชนช่างทำเครื่องประดับมาจากอินเดียได้โจทย์ก็คือว่าจากการศึกษาที่ผมทำไว้เดิมแล้วก็จากการไปข้ามคอคอดกระคราวนี้แล้วข้อมูลใหม่ๆที่พบในระยะหลังนะครับเราพบว่าตลอดชายฝั่งจากเหนือเนี่ยผมใช้คำว่าเหนือจากตะกั่วป่าขึ้นไปนะครับเหนือจากตะกั่วป่าขึ้นไปก็คืออำเภอคุระบุรีเหนือจากคุระบุรีขึ้นไปก็คืออำเภอสุขสำราญในจังหวัดระนองเหนือขึ้นไปหน่อยคืออำเภอกระเปอเหนือไปอีกนิดนึงก็คืออำเภอเมืองระนองลอกเข้าไปอีกหน่อยก็คือละอุ่นที่เราเพิ่งก็คือตรงชาวากปากจันนะครับถามว่าตลอดแนวนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่คุระบุรีไล่ขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านเจอโบราณวัตถุกลุ่มเครื่องประดับนะฮะเป็นจำนวนมากถามว่าเจอกี่จุดผมว่าเจอมากกว่าอาจจะถึง20จุดใช้คำว่า20จุดแล้วจุดหนึ่งเจอเยอะๆนะครับเจอเยอะมากเจอแบบบางแห่งเนี่ยชาวบ้านก็ลักลอบขุดกันจนหายหมดละไม่เหลือแต่บางแห่งทุกวันนี้ก็ยังหากันได้นะครับยังขุดหากันอยู่เลยแล้วถามว่าสิ่งที่เจอเป็นอะไรบ้างผมเอาโดยสรุปนะครับสิ่งที่เจอเนี่ยก็คือกลุ่มหินสีมีค่าที่เอาเข้ามาจากอินเดียทั้งเป็นก้อนเป็นวัตถุดิบและทั้งที่ทำค้างอยู่ยังไม่เสร็จและทั้งเศษที่กระเทาะและทำเสร็จแล้วแบบมีรูปสัญลักษณ์เต็มไปหมดเลยนะครับร่วมสมัยสุวรรณภูมินะครับอันที่หนึ่งนะครับเป็นกลุ่มหินอันที่สองที่สำคัญคือเจอตราประทับเป็นรูปอักษรอินเดียโบราณที่ใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชรูปสัญลักษณ์จำนวนมากเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือชุดที่2ครับเจอหลักฐานที่เกี่ยวกับกรีกโรมันเป็นจำนวนมากเจอหัวแหวนที่เป็นรูปเทพีของกรีกนะครับเจอเหรียญจักรพรรดิโรมันล่าสุดเนี่ยเจอเหรียญจักรพรรดิโรมันโดมิเทียนและเจอเรือโบราณซึ่งมีอายุประมาณ 2,000 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่เจอตลอดชายฝั่งเหนือขึ้นไปเนี่ยนะครับลึกถึง 2,000 ปีแล้วก็เกี่ยวกับอินเดียแล้วเลยไปจนถึงกรีกและโรมันด้วยท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์เนี่ยครับท่านก็ไม่มีโจทย์อะไรมากเลยนะครับที่ท่านวิเคราะห์เหรียญทองของจักรพรรดิโดมิเทียนท่านบอกว่าในความเห็นของท่านนะตรงข้อข้อการนั่นแหละตะโกลาดร.พิพัฒน์กระจายจันทร์ที่ไปด้วยผมว่ามันคือทั้งละแวกเลยแหละอาจารย์ชลิตขาวเขียวท่านบอกว่าต้องศึกษากันก่อนเราอาจจะทำการศึกษาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อได้ทำความร่วมมือกับทางกรมศิลปากรแล้วหรือแม้กระทั่งการเอาจิสด้ามาใช้เอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาเสริมเอาเทคโนโลยีปรมาณูมาช่วยแต่สำหรับผมนะครับผมเสนอไว้เดิมแล้วตั้งแต่2551จนทุกวันนี้ผมก็ยังเห็นเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าทุกวันนี้หลักฐานมันมากขึ้นผมเสนอว่าคำว่าตะโกลาเอ็มโพเรียมเนี่ยน่าจะกินตั้งแต่ตรงชาวากปากจันนั่นแหละครับพม่าตอนใต้ที่จังหวัดมะลิวันเนี่ยไล่ลงมาเรื่อยๆจนมาถึงเป็นไม่ได้ท้ายสุดเนี่ยก็มาจบที่เกาะคอเขาตะกั่วป่านี่แหละเพียงแต่ว่ามันเลื่อนลงมาเรื่อยๆตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งสายน้ำเกาะแก่งเพราะว่าสายน้ำแถวนั้นเนี่ยภูเขาชันนะฮะตะกอนลงมาน้ำไหลเชี่ยวนั้นเกิดเกาะแก่งมีความตื้นเขินและแม่น้ำเปลี่ยนทิศตลอดเวลา
แค่ในร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านรู้ไหมฮะอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยย้ายไม่รู้กี่รอบช่วงหนึ่งเคยไปอยู่ที่อำเภอคุระบุรีด้วยซ้ำไปอีกช่วงหนึ่งมาอยู่ที่เกาะคอเขาด้วยซ้ำไปแล้วตอนหลังตื่นเขินพายุลมแรงนะครับคลื่นก็มีปัญหานะครับเรือเข้าไม่ได้ท่านก็เลยย้ายไงครับย้ายมาอยู่ที่ตะกั่วป่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปติดอยู่กับตะกั่วป่าวันนี้ก็คือวันนี้จริงมันเคลื่อนย้ายมาตั้งนานแต่ท้ายสุดสำหรับผมเนาะที่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตะโกลาอยู่ที่ตะกั่วป่าไหมตะโกลายุค 2,000 กว่าปีที่แล้วไม่ได้อยู่ที่ตะกั่วป่านะครับแต่ตะโกลายุคเมื่อพันปีที่แล้วคือสมัยศรีวิชัยคงจะมาอยู่ที่ตะกั่วป่าเพราะมันค่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆตามการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางสายน้ำและการเดินทางเข้าถึงยกตัวอย่างสุดท้ายก่อนจะจบครับตอนที่ผมไปศึกษาคราวนั้นผมถามว่าแล้วที่แถวนี้มีชื่ออะไรที่คล้ายๆกับตะโกลาบ้างถ้าเราลืมคำว่าตะกั่วป่าชาวบ้านบอกว่าอ๋อเกาะระแต่ก่อนก็กอระกอระชาวบ้านบอกเกาะระที่นั่นทุกคนรู้นะมันมีเกาะคอเขาเกาะพระทองแล้วเกาะระอยู่บนสุดเกาะระเนี่ยเป็นเนินดินที่เกิดใหม่หลังสุดชาวบ้านเรียกว่าตรงนี้เราก็เรียกว่ากอระมาจากคำว่ากอระกอระมันก็คล้ายโกลาโกลาเนาะแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือว่าที่คุระบุรีครับเขาบอกว่ามันมีท่าอยู่ท่าหนึ่งนะชาวบ้านเรียกว่าท่าคุระท่าคุระท่าคุระนี่มันตรงเป๊ะเลยนะครับกับตะโกลาแล้วผมถามว่าทุกวันนี้เป็นไงสายน้ำมันตื้นเขินแล้วมันหายไปแล้วกลายเป็นท้องนาไปแล้วไอ้ท่าคุระนะครับสะพานก็หายไปแล้วแต่เคยมีท่าคุระผมถามว่าแล้วมีต้นคุระไหมท่านผู้ฟังรู้จักต้นคุระไหมถ้าคนปากใต้อยู่ชายเลจะรู้จักลูกคุระนะครับชาวบ้านบอกว่าไม่รู้จักที่นี่ไม่มีลูกคุระนั้นท่านี้ไม่มีท่าที่มีต้นคุระเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำว่าคุระมาจากไหนก็เอาว่าจากตะโกลาแล้วคิดว่าคือตะกั่วป่านั้นผมคิดว่าถูกเพียงครึ่งเดียวนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าตะโกลาอยู่ที่ตะกั่วป่าทุกวันนี้ไม่น่าจะใช่ครับอ้อท่านผู้ฟังครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่มีการยกว่าตะโกลาไม่ใช่ที่ตะกั่วป่าแล้วก็มีการยกว่ามันน่าจะอยู่ที่คลองท่อมคนตรังก็บอกอยู่ที่ตรังเนี่ยก็มีข้อโต้แย้งนะหรือข้อโต้เถียงผมใช้คำว่าโต้แย้งโต้เถียงภาษาฝรั่งก็ดีเบตนะคือเรียกว่าอะไรแข่งกันอะนะว่าถ้าเราเชื่อที่นี่เราก็ว่าที่นี่ถ้าเราหาหลักฐานยืนยันไหมเราต้องยอมเขาครับเนี่ยเขาเรียกว่าดีเบตนะครับไม่ใช่เถียงแบบต้องเป็นของบ้านฉันอย่างเช่นท่านอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยท่านบอกว่าตะโกลาน่าจะเป็นคลองท่อมมากกว่าท่านใช้หลักฐานอะไรแล้วคนคลองท่อมใช้หลักฐานอะไรท่านคงรู้นะที่คลองท่อมก็มีร้านอาหารชื่อว่าตะโกลาอะไรอะไรก็ใช้คำว่าตะโกลาเยอะเลยหลักฐานที่คลองท่อมก็น่าสนใจเพราะที่คลองท่อมเนี่ยเราเจอหลักฐานที่เกี่ยวกับกรีกโรมันจำนวนไม่น้อยและที่สำคัญคืออายุสมัยของวัตถุวัฒนธรรมที่เจอที่คลองท่อมเนี่ยก็ร่วมสมัยกรีกและโรมันและสุวรรณภูมิด้วยไม่ได้หลังมาจนถึงแบบที่เจอที่ตะกั่วป่าที่เกาะคอเขาที่สำคัญนะครับก็คือการเจอจี้จำลองรูปจักรพรรดิโรมันเป็นจำนวนมากนะครับถามว่ามีจี้จักรพรรดิอะไรบ้างท่านที่เคยติดตามมาคงจำได้นะครับมีจี้จักรพรรดิทิเบริอุสซึ่งเป็นลูกของเป็นจักรพรรดิองค์ที่2จริงเป็นเลี้ยงเลี้ยงของออกัสตัสนะครับผู้สถาปนาจักรวรรดิโรมันนะครับอันที่1ก็คือจักรพรรดิทิเบริอุสจากนั้นมามีรูปของแอนโตนินุสนะครับมีรูปของจักรพรรดิซิเวรุสนะแล้วก็รูปของจักรพรรดิโดมิเทียนเรียกว่ามีรูปจักรพรรดิเนี่ยในยุคก่อตั้งจักรวรรดิโรมันและโรมันกำลังรุ่งเรืองเนี่ยต่อเนื่องกันประมาณ 2-3 ศตวรรษทีเดียวเจอที่คลองท่อมแห่งเดียวนะครับตอนนี้เราเพิ่งเจอ เหรียญที่เป็นรูปของจักรพรรดิโดมิเทียนแห่งเดียวที่ปากคลองบางกล้วยก็คือที่จังหวัดระนองแต่ที่คลองท่อมเนี่ยเจอเยอะมาก
ถามว่าการเจอเยอะมากนี้บอกอะไรแม้ไม่ใช่เป็นเหรียญจริงแต่ก็เป็นที่ที่ทำจำลองเรียนแบบจากเหรียญจริงแล้วรูปเหรียญจักรพรรดิโรมันในยุคสมัยนั้นมาทำแล้วทำที่ไหนทำที่คลองท่อมทำที่คลองท่อมนะครับทำเมื่อไหร่ทำเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วก็ทั้งคนที่คลองท่อมเนี่ยต้องรับรู้เรื่องกรีกและโรมันรู้ว่าจักรพรรดิเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจถึงเอามาทำจี้เพื่อแขวนคอกันนะครับอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญแล้วก็หลักฐานที่สำคัญอีกหลายประการก็คือว่าเจอหลักฐานการประดิษฐ์โดยเฉพาะที่คลองท่อมเจอหลักฐานการประดิษฐ์แก้วเยอะมากครับแล้วแก้วโบราณด้วยนะครับแล้วเจออะไรอื่นๆอีกไม่น้อยนะครับอันนี้ก็ทำให้ทฤษฎีว่าตะกลาอยู่ที่คลองท่อมก็ยังไม่ถูกยกเลิกไปนะครับส่วนทฤษฎีที่ว่าตะโกลาอยู่ที่เมืองตรังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็ใช้ข้อคาดการจากทางภูมิศาสตร์นะครับว่าข้ามแม่น้ำตรังมาแล้วข้ามมาฝั่งตะวันออกได้แต่ปัญหาเยอะมากสำหรับเมืองตรังเพราะว่าพอฝั่งตะวันออกจากแม่น้ำตรังเนี่ยมันจะลงพัทลุงลงนครใช่ไหมครับทุ่งสงฝั่งตะวันออกเราก็ไม่เจอหลักฐานโบราณคดีที่เก่าถึงยุคสมัยสุวรรณภูมิหรือยุคสมัยกรีกโรมันเช่นเดียวกันกับที่ตรังนะครับก็ยังไม่เจอหลักฐานโบราณคดีร่วมสมัยกรีกโรมันหรือสุวรรณภูมิเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทำให้ทางฝ่ายตรังเนี่ยอ่อนไปหน่อยแม้ระยะหลังจะเจอพระโพธิสัตว์ที่นาพระเจอพระพิมพ์นะครับมีอักขระจารึกเป็นภาษาปรากฤตนะครับอยู่ที่หลังพระพิมพ์ที่ถ้ำเขานุ้ยอยู่ที่ถ้ำนู่นถ้ำนี่เป็นจำนวนมากแต่ก็ราวๆพุทธศตวรรษที่13 14 15มาแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ร่วมสมัยกับยุคกรีกโรมันนะครับยุคต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะครับความเป็นไปได้ของตรังเนี่ยน่าจะน้อยมากแต่ที่คลองท่อมต้องมีหาหลักฐานอื่นมารับรองแต่ที่น่าจะเป็นไปได้สูงสุดนักข้อมูลขณะนี้นะครับก็คือตรงขอข้อกล่าวนั่นแหละครับตะกั่วป่ามีความเป็นไปได้แต่น่าจะเป็นในระยะท้ายเท่านั้นเองครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา